ในขณะที่หลายจุดฝนเยอะน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้นะคะปรากฏการเอลนโยก็ยังทวีความรุนแรงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าก็คือเราจะมีปัญหาภัยแล้งฝนไม่มีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับมือกันอีกด้วยกรมชลประทานเองก็ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกแล้วก็เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยนะคะให้งดทำนาปีต่อเนื่องเพราะว่าปริมาณน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอค่ะ นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะข้อมูลณนะวันที่14กันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ45,239ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็น59%ของความจุอ่างรวมกันเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาสิเขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ1825ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น44%ของความจุอ่างอธิบดีกรมชลประทานจึงบอกว่าปรากฏการเอลนิโยที่ยังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มส่งผลยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าจากคาดการปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์น้อยมากเนี่ยอาจจะพอแค่สำหรับการอุป ประโภคบริโภคหรือว่าน้ํากินน้ําใช้เท่านั้นนะคะรักษาระบบนิเวศและด้านการเกษตรประเภทไม้ยืนต้นก็เลยกําชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดค่ะจึงฝากประกาศไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกแล้วก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะคะขอความร่วมมืองดทานาปีต่อเนื่องเพราะปริมาณน้ําต้นทุนมีไม่เพียงพอค่ะ เพราะปลูกต่อไปเนี่ยอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้แล้วก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเก็บน้ำสำรองไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นค่ะ